ชมเข้าสู่รายการ Women's Time ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวนะคะความสวยความงามสุขภาพรวมถึงข่าวสารที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะรายการดีๆที่คุณผู้ชมสามารถรับชมนะคะได้ทุกเช้าวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ค่ะเวลา 8:30 น. ถึง 9:30 น. นั่นเองค่ะทางช่อง JC TV ค่ะ1ชั่วโมงเต็มเลยนะคะที่เรา3คนค่ะจะมาพร้อมกับการเสิร์ฟนะคะเรื่องราวสำหรับสาวๆที่ไม่ควรพลาดเลยเพราะฉะนั้นอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะอยู่กับเราก่อนเลยค่ะและตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเราก็ได้นำเอาข้อมูลต่างมากมายเลยกับเรา3คนดิฉันเมย์วริศลาเชิดชูเกียรติก้องค่ะลูกเกดนิพัชยาเทพจิตค่ะออยอัชราปิ่นแก้วค่ะค่ะพบกับสามสาวเนาะก็จะมาอัปเดตนะคะในส่วนของความรู้ความงามเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหลายๆท่านก็สงสัยว่าเป็นผู้ชายอ่ะอยากดูรายการนี้ดูได้หรือเปล่าดูได้หรือเปล่าจริงๆแล้วคุณผู้ชายอ่ะคุณเนี่ยไม่ควรที่จะแบบพลาดชมรายการของเราเลยเพราะว่าใกล้ๆตัวของคุณเป็นคุณผู้หญิงคุณแม่ลูกสาวรู้ใจใช่รู้ใจวันรอดทางใช่แล้วนะคะรวมไปจนถึงจะได้แบบว่าป้องกันในเรื่องของดาวต่างๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ของผู้หญิงคือรู้เท่าทันโรคภัยต่างๆว่าผู้หญิงเป็นยังไงดีกว่าถูกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะชมได้ทุกเพศทุกวัยชมได้ทั้งคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีนั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะที่วันนี้นะคะเราสามสาวก็ไม่พลาดที่จะมาแนะนำกันอีกแล้วนะคะสาวๆบอกว่าโหบางท่านเนี่ยมีในเรื่องของภูมิแพ้บางท่านบอกโอ๊ยทำยังไงดีนะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเป็นแม่บ้านเนาะก็ต้องทำงานบ้านนะปัดกวาดเช็ดถูเนี่ยเกิดความเมื่อยล้าต่างๆนะคะอยากจะได้ตัวช่วยอะไรดีคะปรึกษาเขาใหม่เลยโอ๊ยเป็นภูมิแพ้ค่ะสามีก็เป็นภูมิแพ้นะคะปวดเมื่อยตามแบบว่าเนื้อตัวด้วยทำแอคทิวิตี้หนักเกินไปหน่อยจริงๆเนี่ยหลายๆท่านก็สงสัยถามกันมาเยอะว่าจริงๆเนี่ยคือก็อาจจะเป็นปากต่อปากหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเพราะว่ามีคนถามมาว่าได้ข่าวมาว่าสินค้าของทาง Joy & Koi Corporation ของเรา JC ของเราเนี่ยมีสินค้าตัวหนึ่งที่เรียกว่าขายดิบขายดีขายจนแบบยอดขายถล่มทลายมากคือเป็น The Best เลยเป็น The Best ของเราเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบอยู่มานานมากนะคะกับ Joy & Koi ของเราก็คือนั่นก็คือยงเธอนี่เลยนะคะนี่เลยที่คุณผู้ชมเห็นกล่องสีส้มนะคะแล้วก็ภายในก็จะเป็นขวดแก้วนะคะรูปร่างลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่ายาหยงเหิงตัวนี้นะคะเป็นยาแผนโบราณค่ะเป็นยาสมุนไพรบำรุงร่างกายนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็ปรับสมดุลในร่างกายด้วยนะคะซึ่งหยงเหิงเนี่ยมีสมุนไพรหลายชนิดเลยนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะบอกว่ามีตังกุยเท่านะคะชวงเกียงชวงเก้าลี้ตังถังเช่านะคะเยอะแยะมากมายเลยสมุนไพรจีนเนี่ยกว่า30ชนิดเลยนะแล้วก็สรรพคุณอย่างง่ายๆเลยเขาก็บอกว่าตังกุยนะคะได้ถูกนำมาใช้เป็นพันๆปีแล้วในยาจีนนะคะที่สำคัญเนี่ยสกัดมาเป็นสารสกัดในหยงเหิงนะคะโอ้โหสรรพคุณดีมากๆเลยนะคะสามารถทานได้นะคะสำหรับคนที่แบบว่าปวดเมื่อยตามร่างกายหรือว่าเป็นภูมิแพ้ปรับสมดุลในร่างกายนะคะแนะนำเลยหยงเหิงนะคะใช่ค่ะนะคะวิธีทานวิธีการทานดีกว่าคือทานที่บอกว่าเฮ้ยซื้อไปอ่ะเราแบบยังไงดียังไงได้แล้วมันจะแบบหรือยังไงขวดเลยไหมจะได้หายไวๆหรือยังไงวันละขวดก็ก็มีเลยนะคะเดี๋ยวลูกเกดจะมาบอกในส่วนของวิธีการรับประทานที่ถูกต้องแล้วก็ได้ผลเร็วที่สุดเลยนะคุณผู้ชมคะบอกว่าผู้ใหญ่กระซิบมาบอกเลยค่ะว่าควรที่จะรับประทานนะคะควบคู่กับน้ำอุ่นเนี่ยจะเห็นผลดีมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าหยงเหิงของเราเนี่ยมีตัวยาที่มีความเข้มข้นสูงค่ะคุณผู้ชมถ้าเราผสมผสานกับน้ำอุ่นเข้าไปนะคะก็จะทำให้ตัวยาเจือจางลงแล้วก็ดูดซึมแล้วก็ดูดซึมได้ใช่ค่ะนะคะแล้วก็รับประทานทีละน้อยค่ะคุณผู้ชมคะจะได้ผลดีไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งบางท่านบอกอยากหายไวไม่เกี่ยวค่ะทานน้อยๆก็หายไวได้ใช่แล้วนะคะก็อย่างที่บอกเป็นวิธีเนาะในการแบบว่าทานให้ได้ผลดีที่สุดนะคะแล้วก็ใครที่มีหยงเหิงที่บ้านแล้วรอใช้อยู่ใหญ่นะคะเช้านี้ตื่นมาเลยค่ะผสมน้ำอุ่นใช่แล้วหลายท่านก็สงสัยอีกว่าผสมน้ำอุ่นแล้วทานตอนไหนคะทานได้ตลอดวันหรือเปล่าเช้าสายบ่ายเที่ยงเย็นนะคะหลายท่านก็สงสัยมาแบบนี้เป็นว่าลูกเกดจะบอกให้คุณผู้ชมคะในส่วนของเวลาที่คุณผู้ชมนะคะควรที่จะรับประทานนะคะมีอยู่2ช่วงเวลาด้วยกันนั่นก็คือหลังจากที่คุณเนี่ยตื่นนอนในตอนเช้ารับประทานผส
สมกับน้ำอุ่นทานได้เลยหรือนะคะอีกช่วงเวลานึงที่สำคัญมากๆนั่นก็คือช่วงเวลาก่อนนอนว่าแล้วที่จะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของคุณนั่นเองค่ะเป็นการบำรุงก่อนที่คุณจะบอกว่าเข้าสู่นิทารมณ์ใช่แล้วนะคะรับประทานเพียงวันละ5 cc เท่านั้นค่ะ5 cc อย่าเกินนะเดี๋ยวนะ5 cc นี่คือน้อยมากใช่ค่ะนะคะง่ายๆแบบนี้แล้วก็แบบเป็นแก้วจิบๆคือจะเป็นแก้วให้อยู่แล้วคุณก็บอกว่าทานคู่กับน้ำอุ่นถูกต้องค่ะคือบางคนบอกโอ๊ยซื้อไปขวดนึงนี่แบบว่าทานได้หลายเดือนมากเลยนะใช่ค่ะทานได้นานคือคุ้มค่าคุ้มราคาและที่สำคัญเนี่ยนะคะคุณสมบัติของเขาเป็นยาแผนโบราณเลยถูกต้องถ้าไม่ดีจริงไม่ได้จดทะเบียนแน่นอนใช่ค่ะนะคะหลายๆท่านก็บอกว่าปลื้มมากนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์หยงเหิงตัวนี้ใครที่สนใจมีหลายไซส์หลายขนาดนะคะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ลองดูค่ะ JC Shop ทั่วประเทศหรือว่าตัวแทนจำหน่ายมีทั่วประเทศรวมไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราตอนนี้ก็มีแล้วใช่นะคะฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะต้องฝากไว้ว่าทานดีแล้วต้องบอกต่อใช่แล้วคือเราต้องแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นเนาะเหมือนที่เรา3คนมาแบบว่ามาบอกเคล็ดลับความสวยความงามแบบนี้เราก็เลยมีแต่ความสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นใช่ไหมสวยสะพรึงสวยสะพรึงสวยสะพรึงตะลึงเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ละกันได้ค่ะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะเอาใจอันนี้คือบอกเลยว่าผู้หญิงก็ทานได้ผู้ชายก็ทานดีทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยเพียงแค่คุณต้องการเติมพลังค่ะนะหรือว่าเติมความสดชื่นนะคะกับ JC Energy Drink กระป๋องเช้าๆแบบนี้ควรทานนะคือบอกเลยมันเป็นเครื่องดื่มที่คุณต้องแบบว่ามีติดตู้เย็นนะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้คุณเนี่ยนะคะเพิ่มความสดชื่นในแต่ละวันอย่างบางท่านบอกว่าบางทีทำงานทั้งอาทิตย์เนาะก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะคะอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพออยากได้ความกระปี้กระเป๋านะคะอยากเพิ่มพลังในการทำงานรวมไปถึงอยากเติมความสดชื่นนี่เลย JC Energy Drink นะวันนี้นี่เดี๋ยวเมย์บอกคุณสมบัติแบบเจาะลึกเลยเหมือนแบบว่าเราเข้าห้องแลบกันเลยนะวันนี้เนี่ยบอกเลยค่ะว่า JC Energy Drink 1กระป๋องนะคะเขาอุดมไปด้วยเรียกได้ว่าเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมดคือบางคนบอกเอ้ยส่วนใหญ่เครื่องดื่มชูกำลังเพิ่มความสดชื่นเพิ่มพลังงานมีแต่แบบความหวานมีแต่น้ำตาลมีแต่พวกคาเฟอีนหรือเปล่าทานบ่อยๆจะแบบว่ามีผลกับร่างกายหรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยบอกเลยนะว่า JC Energy Drink ของเรานะคะมีสรรพคุณที่เรียกได้ว่าผลิตมาจากเครื่องดื่มที่ใช้ส่วนผสมของน้ำองุ่นขาว 10% นะคะรวมไปถึงนะคะมีส่วนผสมของวิตามินต่างๆมาดูกันดีกว่า1กระป๋องที่คุณทานเข้าไปเนี่ยนอกจากได้ energy แล้วคุณจะได้อะไรอย่างแรกเลยวิตามิน B3 ค่ะช่วยอะไรทราบไหมคะบำรุงสมองเออเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิตามิน B3 นะคะช่วยในเรื่องของการทำให้แบบว่าการไหลเวียนของเลือดลมได้ดีพอเลือดลมไหลเวียนดีปุ๊บเราก็จะกระปี้กระเป๋าไงอ๋อแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดระดับคอเลสเตอรอลนะจ๊ะดีเลยคือบอกว่าโอ๊ยทานเครื่องดื่มกลัวจะไขมันอ้วนหรือเปล่าใช่อันนี้นะคะลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะบำรุงผิวพรรณด้วยโอ้ดีจังเหรอจริงเหรอคือนอกจากมันเป็นน้ำองุ่นขาวร่างกายจะแบบว่ากระปี้กระเป๋าแล้วยังจะบำรุงผิวพรรณสวยด้วยลดมากนะแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 ค่ะวิตามิน B6 ก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเป็นวิตามินที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบประสาทและสมอง อันนี้นี่คือใครๆเขาก็รู้นะคะลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจหรือใครที่บอกอุ๊ยบางทีนอนน้อยตื่นมาพร้อมกับความแบบว่าพะอืดพะอมอยากจะอาเจียน คุณผู้ชายบอกท้องหรือเปล่าพะอืดลืมไปว่าเป็นเพศชายนะคะก็แนะนำนะตัวนี้ช่วยได้นะคะลดแบบว่าความแบบว่าขึ้นเหียนอาเจียนได้ด้วยวิตามิน B12 นะคะก็เหมือนการทำงานก็คู่กันกับวิตามิน B6 นะคะก็คือช่วยในเรื่องของการเพิ่มสมาธิความทรงจำต่างๆแล้วก็ถ้าใครที่บอกว่านอนๆแล้วหงุดหงิดตัวนี้นะคะวิตามิน B12 ค่ะจะช่วยบรรเทาอาการหงุดหงิดเงื่อนงานของคุณได้ด้วยเรียกได้ว่า1กระป๋องเนี่ยนะคะเพิ่มพลังช่วยเพิ่มกระบวนการทำงานของสมองการไหลเวียนของโลหิตนะคะยังช่วยคุณเนี่ยรู้สึกสดชื่นแล้วก็กล้าพูดดอกจันล้านดอกเลยค่ะ ว่าไม่มีคาเฟอีนกินได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการมากกว่าวันละ2กระป๋องแน่นอนซื้อติดตู้เย็นติดบ้านไว้เลยนะซื้อเป็นที่ทำงานไว้เลยต้องแบบซื้อเป็นแผงๆดีกว่าไปทานแบบว่าพวกแบบว่ากาแฟแน่นอนคือบางคนทานกาแฟแล้วใจสั่นก็มีบางคนทานแบบว่าเครื่องดื่มชูกำลังเราก็บอกโอ้โหดีดดีดแต่ใจก็ใจสั่นเต้นแรงแล้วก็รู้สึกแบบว่าโหบางทีมันก็มีผลกับการทำงานพวกกระเพาะอาหารนะพวกนี้มันจะช่วยแบบว่าเพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะบางท่านเป็นโรคกระเพาะอย่างเงี้ยทานพวกเครื่องดื่มชูกำลังหรือคาเฟอีนเยอะๆก็รู้สึกแบบไม่ดีปวดท้องแนะนำตัวนี้เลยนะคะ JC Energy
Sweet Ring ค่ะค่ะฝากกันไว้ด้วยกันละกันนะคะสินค้าดีๆจาก JC Joy & Coy ของเรานั่นเองค่ะอ่ะเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่าเนื้อหากันดีกว่านะคะเช้าๆแบบนี้คุณทานข้าวเช้าหรือยังทาน JC Energy Drink ค่ะเมื่อเช้านี้ค่ะเมื่อเช้าทานนี่เลยค่ะ JC Courage Street คือแบบว่าก็อยากจะแบบว่าผิวดำรงผิวเลยแล้วก็อิ่มด้วยใช่ไหมถูกค่ะเชื่อว่าหลายๆคนทานข้าวเช้าหรือว่าทานอะไรรองท้องมาแล้วนะคะแต่ว่ามาพบเจอกับรถติดเนี่ยบางคนก็แบบเครียดนะคะแบบเวลาไปทำงานฉันจะทันหรือเปล่าฉันไปตอกบัตรทันหรือเปล่าวันนี้นะคะออยมีสารอาหารนะคะมาแนะนำนะคะเป็นสารอาหารที่สามารถคลายเครียดได้ว้าผู้ชายเปล่าผู้ชายหรือเปล่าอ่ะมาฟังผู้ชายฉันว่าไม่เครียดหนักกว่าเดิมเครียดหนักกว่าเดิมนะเขาบอกว่าสารอาหารที่ร่างกายต้องการเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อมีความเครียดคือมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาบอกว่าเป็นวิตามิน B ชนิดต่างๆ B2 B6 ใช่เหล่า B ทั้งหลายนะคะเขาบอกว่าวิตามิน B ต่างๆเนี่ยมีหน้าที่โดยตรงต่อการคลายเครียดนะคะพบมากเลยก็คือพวกผักใบเขียวนะคะข้าวกล้องจมูกข้าวสาลีนะคะธัญพืชหรือว่านมไข่ที่เราทานกันเนี่ยนะคะแม้กระทั่งอาหารทะเลเนี่ยก็มีวิตามิน B อยู่ด้วยนะคะต่อมาค่ะมี B แล้วก็ต้องมี C นะคะวิตามิน C ค่ะได้จากอะไรบ้างนะคะก็พบมากใช่ผลไม้รสเปรี้ยวก็จะเป็นพวกส้มพวกฝรั่งนะคะแล้วก็ในผักก็มีด้วยในผักอย่างเช่นพริกบล็อกโคลี่มะเขือเทศกะหล่ำปีหรือว่าผักใบเขียวต่างๆนะคะเขาบอกว่าวิตามินซีเนี่ยช่วยสร้างสารสื่อประสาทแล้วก็มีสารที่สามารถไปตุ้นอนุมูลอิสระได้ด้วยกระตุ้นนะคะต่อมาค่ะวิตามินอีนะคะเขาบอกว่าเป็นสารที่ต้านอนุมูลอิสระพบมากในถั่วเปลือกแข็งแล้วก็เมล็ดข้าวสาลีนะคะก็จะช่วยได้สำหรับคนที่แบบเครียดๆก็ไปหาอาหารจำพวกนี้นะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าโพแทสเซียมค่ะช่วยในการรักษาสมดุลของเหลวในร่างกายนะคะทำให้หัวใจเนี่ยเต้นสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ควบคุมความดันโลหิตจำเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับการส่งสัญญาณประสาททุกชนิดนะคะแบบเขาเรียกว่าแบบว่าพกมากในอาหารที่แบบว่าเป็นพืชนะคะเป็นถั่วเปลือกแข็งต่างๆถั่วเมล็ดแห้งแล้วก็ธัญพืชไม่ขาดสีอย่างมื้อเช้านี่ดิฉันแอบเห็นคุณลูกเกดเขาแบบว่าซื้อถั่วมาทานด้วยใช่10 บาทถั่วต้มถั่วต้มนะรู้ไหมกัน20 บาทก็เป็นการเพิ่มแบบว่าถั่วต้มอ่ะนี่ก็เป็นการเพิ่มแบบว่าโพแทสเซียมให้กับร่างกายเป็นประโยชน์มากเรื่องราวที่ถูกแล้วใช่ไหมคะเรื่องราวที่ถูกแล้วค่ะแล้วก็ธัญพืชที่ไม่ขาดสีนะคะผลไม้แห้งก็ได้นะคะมันฝรั่งมะเขือเทศแล้วก็ผลไม้โดยเฉพาะกล้วยกับส้มยิ่งเช้าๆแบบนี้ใครท้องว่างแนะนำให้ทานกล้วยได้นะคะหรือว่าจะเป็นทานส้มสัก1 ผลก็ได้นะคะต่อมาเขาบอกว่าแมกนีเซียมค่ะก็มีหน้าที่ช่วยส่งสัญญาณประสาทเช่นกันนะคะพบมากในข้าวกล้องนะคะถั่วเมล็ดแห้งแล้วก็ผักใบเขียวต่างๆค่ะต่อมานะคะก็คือสังกะสีที่ไว้มุงหลังคาไม่ใช่สังกะสีนะคะเขาบอกว่ามีหน้าที่ช่วยในการทำงานของระบบคุ้มกันค่ะพบมากในอะไรหลังคาบ้านค่ะถูกต้องไม่ใช่ใช พบมากในเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะอกไก่ถูกต้องอกไก่ตับไข่แดงนมธัญพืชแล้วก็อาหารทะเลนะคะจะเห็นว่าสารอาหารที่ร่างกายเราต้องการเนี่ยเพราะว่ามันใช้ต่อสู้กับความเครียดมีอยู่ในอาหารทั่วๆไปเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกรับประทานอะไรนะคะหรือว่าเลือกรับประทานอาหารที่บอกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกวิตามินต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ตัวอย่างเมนูคลายเครียดกันบ้างบางคนบอกว่าเฮ้ยมันมีตั้งหลายอย่างจะเลือกกินยังไงจะมามิกยังไงนะคะวันนี้ออยก็มีตัวอย่างนะคะเมนูคลายเครียดมาฝากนะคะเขาบอกว่าอาหารเช้าเนี่ยอาหารคลายเครียดง่ายๆเลยนั่นก็คือน้ำเต้าหู้ใส่เครื่องนะคะที่มีจำพวกธัญพืชอย่างเช่นลูกเดือยจมูกข้าวสาลีหรือว่างาดำก็ได้เพราะว่าบางร้านนี่เขามีแบบว่าน้ำเต้าหู้งาดำด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นผลไม้สดหรือว่าแซนด์วิชทูน่าก็ได้แซนด์วิชแบบว่าใช้ขนมปังโฮลวีตก็ช่วยได้นะคะหรือว่าจะเป็นนมโยเกิร์ตชนิด
พร่องมันเนยนะคะหรือว่าง่ายๆเลยก็คือเป็นพวกผลไม้ต่างๆนะคะต่อมาค่ะอาหารกลางวันง่ายๆเลยค่ะอาหารสิ้นคิดของเรานั่นเองนั่นก็คือผัดกะเพราถูกต้องเขาบอกผัดกะเพราเนี่ยต้องกินคู่กับพวกน้ำผลไม้ปั่นหรือว่าสมูทตี้พอทานข้าวผัดกะเพราไปแล้วเนี่ยเราใช่เป็นเผ็ดร้อนนะคะก็คือแบบว่ากินแบบว่าหลังรับประทานอาหารเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยคลายเครียดได้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกเย็นตาโฟบะหมี่หมูแดงนะคะตบท้ายด้วยเต้าหวยฟุตสลัดก็จะช่วยได้จะพูดเมนูแบบนี้หิวใจคุณหิวแล้วนะหรือว่าบางคนบอกว่าอ๋อเนี่ยบ่ายๆอ่ะแบบทำงานเครียดๆโดนเจ้านายบ่นมีอาหารว่างไหมมีมามีเขาบอกง่ายๆเลยอ่ะอย่างที่ซื้อมาก็คือถั่วลิสงถั่วกล้องถั่วมันเกินแต่ว่าที่ฉันซื้อมานี่ไม่ได้โดนเจ้านายด่าอะไรเลยนะไม่โดนนะซื้อมาเฉยๆอุดหนุนจานใช่แล้วแต่ว่ากินแล้วมันสนุกนะมันต้องมันเพลินมันต้องแทะถั่วเบรกแตกแบบว่ากินแล้วมันก็เพลินมันต้องแบบว่าเออได้มีแอคทิวิตี้ทำงานมาต้องอุ้ยเม็ดนี้ใหญ่เม็ดนี้เล็กคือมันลืมมันช่วยคลายเครียดได้มันลืมเรื่องราวเออหรือไม่ก็พวกแบบว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลืออะไรก็ช่วยได้ก็กินแล้วแบบมันปากใช่อ่ะมาดูอาหารเย็นกันบ้างอาหารเย็นด้วยเผื่อว่าเย็นนี้เนี่ยเราจะกลับไปทำอะไรอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าอาหารเย็นเลยง่ายๆแบบเป็นอาหารเบาๆก็แบบพวกข้าวต้มปลาย่อยง่ายๆหน่อยนะคะทานข้าวต้มปลาเสร็จก็ทานพวกผักผลไม้สดลงไปหรือว่าบางคนบอกว่าโอ๊ยฉันไม่ชอบข้าวต้มปลาฉันอยากกินข้าวกินแกงแหละได้ไหมก็ได้นะคะก็จะเป็นจำพวกข้าวสวยนะคะแกงส้มผักรวมใส่กุ้งใส่ไข่เจียวแล้วก็ตามด้วยผักผลไม้สดแค่นั้นเองเป็นอาหารง่ายๆอาหารไทยๆนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยใครเครียดขึ้นมาได้นะคะคุณผู้ชมชอบเมนูไหนหรือว่าอยากจะกินช่วงเวลาไหนนะคะก็สามารถเลือกนะคะเมนูคลายเครียดไปไว้รับประทานได้ค่ะโอ้โหเมนูคลายเครียดกันไปนะคะแม่เขาบอกว่าเวลาสาวๆเครียดชอบกินไงกินไอติมกินเค้กกินช็อกโกแลตต่างๆคือแบบมันมีความสุขเนาะใช่ค่ะแต่ว่าพอกินเยอะๆแล้วก็ยังไงอ้วนแล้วอ้วนแล้วทำยังไงอ่ะก็ลดยากไงคือบางคนก็บอกว่าอุ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวลดมา10ปีแล้วตัวยังแบบว่าขึ้นอย่างเดียวแล้วอย่างนี้เรามีตัวช่วยไหมเรามีตัวช่วยนี่เลยแอนตี้วันพลาสดีกว่านะคะตัวนี้นี่คือหลายคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันอ้วนแล้วฉันเป็นคนแบบว่าน้ำหนักขึ้นง่ายแต่ว่าลงเนี่ยยากใช่คือบางคนเนี่ยทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนจริงๆอย่างบางคนเขาเกิดมาระบบเผาผลาญดีใช่บางคนทานนิดเดียวอ้วนแล้วเขาบอกว่าไปนะเกิดมาเป็นคนอ้วนแค่หายใจก็อ้วนแล้วใช่คืออะไรอันนี้ดีกว่าเอสมีวันพักของเราเป็นตัวช่วยนะคะคุณผู้ชมค่ะที่จะทำให้คุณเนี่ยสลิมก็คือผอมเบิร์นก็คือเผาผลาญได้ดีเลยนั่นเลยนะคะมีสารสกัดมากมายค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นชาเขียวนะคะสารสกัดจากกระบองเพชรใครจะรู้ว่ากระบองเพชรเนี่ยมันมีส่วนที่จะมาสกัดให้เราเป็นสารสกัดด้วยนะคะรวมไปจนถึงค่ะนะคะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายของเรานั่นก็คือส้มแขกส้มแขกนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเพราะว่าในกล่องเนี้ย SB One Plus มีส่วนผสมของคอลลาเจนจากปลาด้วยหมายถึงว่าถ้าคุณผอมแล้วเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าผิวของคุณเนี่ยจะหย่อนจะยานไม่ตึงไม่เต่งนะคะอันนี้เนี่ยเราช่วยเสริมขึ้นมาให้เวลาที่เราผอมแล้วเนี่ยผิวของเราหุ่นของเราก็ยังไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพวกเซลลูไลท์ริ้วๆผิวเปลือกส้มอะไรอย่างเงี้ยผิวเปลือกส้มต่างๆก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยวิธีการทานก็ง่ายนิดเดียวเมื่อไหร่ที่คุณจะทานข้าวในการนึกถึง SB One Plus ก่อนเลยทุกครั้งก่อนทานอาหารนั่นเองค่ะใช่ค่ะทานก่อนอาหารวันละ1เม็ดเท่านั้นนะคะค่ะหลายๆท่านก็เมื่อกี้ก็ได้เมนูไปแล้วของออยนะคะคลายเครียดคลายเครียดกันไปแต่หลายๆท่านก็สงสัยว่าอย่างเมนูคลายเครียดเนี่ยฟังดูก็มีผักเป็นส่วนประกอบมีผลไม้เป็นส่วนประกอบสำคัญถูกต้องแล้วคนที่นะคะไม่ชอบทานผักจะทำอย่างไรดีทำใจดีไหมมีชอบทานผักไหมคะชอบชอบชอบทานผักชอบค่ะผักอะไรที่คุณชอบกันมากชอบทานกะหล่ำดอกกะหล่ำดอกกะหล่ำที่เป็นอาเคดอกกะหล่ำผัดเผ็ดแล้วก็แบบผักกาดขาวชอบแล้วอย่างออยล่ะชอบแตงกวาชอบทานแตงกวาทานเล่นๆเลยทานแบบแกล้มกับน้ำพริกก็ได้ทานเล่นๆกันไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าหลายๆท่านที่ไม่ชอบคนไม่ทานผักนี่ก็ไม่ชอบทานจริงๆนะคือแม้แต่ใบกระเพราติดมาเสี้ยวเดียวก็ต้องแบบเคลียร์ทิ้งถูกต้องนะคะนี่เลยค่ะนะคะสำหรับค
คนที่ไม่ชอบทานผักวันนี้ลูกเกดมีนะคะวิธีที่จะทำให้คุณเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าทานผักได้ง่ายขึ้นนะคะเป็นจุดเริ่มต้นกันวันนี้เลยค่ะข้อแรกเลยค่ะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยนะคะค้นหานะคะคุณต้องมีจุดยืนนะคะคุณต้องค้นหาผักที่คุณชอบมาคนละ1ชนิดอย่างที่เมื่อกี้ถามพิธีกรข้างๆสองสาวไปอย่างเมย์เนี่ยบอกว่าทานอะไรนะกระขาวใช่ชอบมากอย่างออยทานแตงกวาเนี่ยคือสองสาวเนี่ยเขาค้นพบตัวเองละว่าชอบทานผักชนิดนี้คุณผู้ชมลองดูลองสังเกตตัวเองว่าชอบทานอะไรถั่วฝักยาวไม่ชอบเอาเป็นผลไหมได้เหมือนผลไม้มะเขือเทศก็ได้ค่ะคุณผู้ชมลองดูนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ผักเนี่ยมันก็มาในหลายรูปแบบผักกระป๋องก็มีผักกาดกระป๋องหรือว่าอะไรที่แบบแช่แข็งผักแช่แข็งก็มีนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะสดหรือว่าแห้งต่างๆนะคะล้วนแล้วแต่มีคุณประโยชน์ทั้งนั้นแต่ให้ดีที่สุดเนี่ยควรที่จะทานผักสดเพราะว่าจะได้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะนะคะต่อมาค่ะคุณผู้ชมคะเลือกในส่วนของเมนูที่คุณเนี่ยจะเลือกรับประทานในแต่ละวันนั่นก็คืออาจจะมีการมิกแอนด์แมททำแบบว่าเมนูสลัดแสนอร่อยแบบนี้เพื่อที่จะได้เอาผักหลายๆอย่างมามิกซ์รวมกันแล้วก็เราเนี่ยก็คนที่ไม่ทานผักอย่างเราเนี่ยทานได้ อาจจะเสริมด้วยไข่เป็ดต้มมาเพื่อเพิ่มรสชาติบางท่านบอกชอบทานแต่เนื้อสัตว์ก็อาจจะมีปลาทูน่ามีเนื้อไก่อบมาทานคู่กับสลัดที่คุณเตรียมไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าการที่เราเนี่ยนำผักหลายๆชนิดมาเป็นส่วนผสมของเมนูสลัดเนี้ยนะคะนอกจากเราเนี่ยจะอร่อยแล้วเรายังได้รับสารอาหารจากผักนั้นที่แตกต่างกันเพราะว่าผักแต่ละอย่างเนี่ยอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมไม่ได้มีแต่เบต้าแคโรทีนเท่านั้นบางทีเนี่ยบางตัวก็มีวิตามินนู้นวิตามินนี้อย่างที่กล้วยหอมก็มีอะไรสารสกัดมากมายเลยคุณผู้ชมขานะคะผักแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีคุณค่าที่แตกต่างกันไปหรือหลายท่านบอกว่าโอ้ยฉันเนี่ยเป็น working woman ฉันเนี่ยเป็นหนุ่มทำงานทุกวันจะให้เอาเวลาไหนไปเตรียมผักเตรียมน้ำสลัดนะคะคุณผู้ชมดังนั้นไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยห้างสรรพสินค้าหรือตลาดน้องตลาดนัดเขาก็มีสลัดขายแบบเป็นแพ็คๆเลยคุณผู้ชมใครไม่สะดวกที่นะคะจะไปซื้อผักเองนะคะก็ไปตามตลาดก็ได้ซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวนี้มีค่ะนะคะเอาห้างแบบห้างสีเขียวที่เป็นห้างขายอาหารสดมีเลยคือแบบว่าห้างสินค้าที่เปิด24ชั่วโมงด้วยใช่ร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้ก็มีใช่รวมไปจนถึงร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงนะมีแบบเป็นแพ็คขายเพิ่งเห็นมาเมื่อวานมีสลัดขายนะคะคุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกันแต่ให้ดีเนี่ยถ้าอยากจะควบคุมน้ำหนักไปด้วยอันนี้คือเสริมขึ้นมานะคะควบคุมน้ำหนักไปด้วยคุณก็อาจจะมีการเตรียมในส่วนของน้ำสลัดเนี่ยไว้เองนะคะแบบอาจจะเป็นน้ำสลัดน้ำใสหรืออะไรเงี้ยก็เตรียมไว้เองเพราะบางทีเนี่ยการที่เราไปซื้อสลัดตามตลาดหรืออะไรเงี้ยอาจจะได้น้ำสลัดที่อาจจะทำให้คุณอ้วนน้ำครีมใช่สลัดครีมอาจจะทำให้คุณอ้วนง่ายอ้วนเร็วนะคะเพราะฉะนั้นซื้อน้ำสลัดที่แบบเป็นน้ำใสอะไรเงี้ยติดบ้านไว้ก็ได้ค่ะนะคะเราไปซื้อแค่เหมือนผักสดก็พอใช่แล้วค่ะต่อมาค่ะยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยจะทานผักให้ได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานผักค่ะนั่นก็คือการที่เราเนี่ยรู้จักดัดแปลงดัดแปลงอะไรคะดัดแปลงเมนูที่เราเนี่ยรับประทานนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะหลายๆท่านก็บอกว่าผักเนี่ยที่ดิฉันซื้อมาที่ตลาดเนี่ยก็เอามาจิ้มกับน้ำจิ้มจิ้มกับน้ำพริกทานตลอดเลยแล้วก็รู้สึกว่าเบื่อมากทานผักจนแบบเหม็นเขียวเวียนหัวไปแล้วทั้งตัวเพราะอะไรเพราะคุณเนี่ยไม่รู้จักดัดแปลงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะเมนูเนี่ยมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเอามาผัดผักหรือจะไปลวกนะคะทานกับน้ำพริกที่คุณชื่นชอบหรือว่านะคะจะทำเป็นซุปก็ใส่มันฝรั่งอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าจะทำสตูก็ได้สปาเกตตี้เดี๋ยวนี้ก็ใส่ผักอาจจะมีผักกาดหอมไว้รองใส่มะเขือเทศลงไปใส่มะเขือเทศลงไปหลายๆอย่างนะคะคุณผู้ชมเอามาผัดเมนูก็ได้หลายเมนูเอามาลวกจิ้มเอามาอบคือต้มจืดก็ได้สายหลายสารพัดเลยสำหรับผักนั่นเองนะคะรู้จักดัดแปลงไม่ให้มันซ้ำซากจำเจนั่นเองค่ะนะคะก็แค่นี้เองนะคะคุณผู้ชมนะคะก็จะได้เรียกว่าได้รับสารคุณค่าชีพเพิ่มมากขึ้นแต่หลายๆท่านก็บอกว่าขอร้องจริงผักเนี่ยดัดแปลงยังไงก็ไม่ไหวทานไม่ได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมก็ควรที่จะหาอาหารเสริมแล้วล่ะค่ะนะคะอาหารเสริมในที่นี้คุณผู้ชม
นี่เลยแนะนำเลยค่ะน้ำมันงามอนค่ะคุณผู้ชมคะนะคะซึ่งก็มีส่วนผสมของวิตามินมากมายที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนที่คุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้ทานไปนั่นเองค่ะนะคะใครที่อยากจะเสริมอะไรก็เสริมเข้ามาได้เลยนั่นเองนะจ๊ะเป็นอีกหนึ่งนะคะสินค้าดีๆในการแบบว่าจะช่วยบำรุงร่างกายละกันนะคะให้ครบถ้วนไปด้วยวิตามินต่างๆที่ร่างกายของเราต้องการแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่นึงก่อนแต่ว่าช่วงหน้านะคะเราจะมีเรื่องราวอะไรที่เตรียมมาให้กับสาวๆแล้วก็หนุ่มๆได้ดูกันนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการ Women's Time ค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้รับข่าวสารเรื่องราวของสุขภาพมากมายเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องราวกันต่อนะคะมีผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรบ้างขอนำเสนอเลยค่ะคุณผู้ชมคะนะคะมีผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะนะคะให้สังเกตออยล์ค่ะคุณผู้ชมคะที่เหมือนกันเลยว่าวันนี้สวยออยล์ใช่ออยล์มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือทำไมหรอใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วมันดีหรอนี่เป็นคนแนะนำบอกออยล์ว่าและลองซื้อไปใช้ดูใช้อะไรตัวไหนพี่ออยนี่เลยค่ะคุณผู้ชมขาสาวไทยออยนะคะสูตรนี้เท่านั้นสูตรนี้เลยค่ะน้ำนมข้าวน้ำนมข้าวใช่ไหมคะผมนิ่มผมสัมผัสผมออยแล้วผมนิ่มมากนะคะคุณผู้ชมขานี่เลยค่ะสำหรับนะคะDNC ค่ะแชมพูและคอนดิชเนอร์ของเรานั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดจากภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะเป็นของไทยๆของเราเลยนะคะโดยเราเนี่ยได้นำเอาสารสกัดจากจมูกข้าวดึงคุณประโยชน์ของจมูกข้าวออกมาค่ะรวมไปจนถึงกลิ่นด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่คุณจะได้รับไปก็คือผมของคุณเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นแตกปลายอาการแตกปลายต่างๆเนี่ยจะเบาลงจะบอกว่าหายเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไงคือจะค่อยๆเบาลงก่อนคุณผู้ชมว่าค่อยๆฟื้นฟูแหละใช่เส้นผมเนี่ยจะนุ่มลึกคือใช้ครั้งแรกรู้เลยว่าผมนุ่มขึ้นแน่ๆจริงลื่นขึ้นเลยนะคะแล้วก็จะค่อยๆลดการแตกปลายแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวสูตรนี้นะคะใครที่แพ้ง่ายเนี่ยนะคะกังวลได้เลยไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าไม่เป็นรังแคนะคะเป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติจริงๆค่ะคุณผู้ชมขานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอะไรที่ได้จากธรรมชาติเราก็ต้องคืนให้กับธรรมชาติด้วยนะคะก็ยังไงก็ลองไปซื้อแล้วก็ลองไปใช้ดูนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะจ้าอีกหนึ่งเรื่องราววันนี้นะคะที่มีเอามาฝากกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผักอีกแล้วเป็นแบบว่าพืชผักสวนครัวนะคะที่จะมาช่วยคุณเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องข้ออักเสบเลยค่ะยังไงคะคือจริงๆแล้วเรื่องแบบว่าข้ออักเสบนี้เดี๋ยวนี้ก็เรียกได้ว่าเหมือนแบบกระเถิบไวขึ้นมาแล้วนะแต่ก่อนอาจจะเป็นเรื่องของแบบว่าคนที่มีอายุหน่อยหรือว่าสูงอายุหน่อยวัยกลางคนหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ต้องพูดค่ะว่าโรคภัยไข้เจ็บมาเร็วไปเร็วค่ะอายุน้อยๆเดี๋ยวนี้ก็เป็นกันแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีนะคะอีกหนึ่งพืชผักสวนครัวค่ะที่จะทำให้เป็นตัวช่วยในการดูแลเรื่องนี้นะคะกับการทานใบโหระพาค่ะใบโหระพาที่อยู่ในหอยลายป่ะคะใช่ที่แบบว่าเอาไว้ใส่แบบว่าจิ้มจุ่มหรือเปล่าใช่ที่ใส่จิ้มจุ่มแล้วแมงลักอ่ะแมงลักก็ใส่ขนมจีนใส่แกงเลียงใส่แกงเลียงมาดูกันดีกว่านะคะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยใครที่ทานใบโหระพาบ่อยๆนะคะจะห่างไกลหรือว่าช่วยลดแล้วก็บรรเทาอาการนะคะโรคไขข้ออักเสบได้เลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะเขาบอกว่าโหระพาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีสรรพคุณนะอย่างแรกเลยก็คือช่วยในเรื่องของการทำให้จิตใจของคุณรู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายทานไปแล้วรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายเลยค่ะแก้หวัดก็ได้แล้วก็ยังช่วยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาหรือว่าอยากจะลดกลิ่นปากได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังอีกหนึ่งคุณสมบัติของเขาค่ะที่หลายๆคนโหไม่เคยรู้มาก่อนนะคะเพราะว่าใบโหระพานะคะสามารถช่วยป้องกันโรคไขข้อนะคะสำหรับคนที่ขาดแคลเซียมได้ด้วยและนะคะในใบโหระพาเนี่ยยังมีสารยูจินอลนะคะซึ่งเป็นตัวยาเลยนะคือพอสกัดมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวยาที่จะช่วยรักษาอาการอักเสบรวมไปถึงการลดบวมปวดตามไขข้อได้ดีนะคะภายใน24ชั่วโมงโอ้ยสุดยอดเลยนะคือสุดยอดเลยคือเรียกได้ว่าทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะภายใน24ชั่วโมงเนี่ยถ้าใครที่เป็นข้ออักเสบอยู่จะรู้สึกได้นะคะถึงอาการที่ดีขึ้น
คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หรอกนะถึง 73% โอ้สูงมากนะภายใน24ชั่วโมงอาการดีขึ้นถึง 73% โดยที่คุณแบบว่าไม่ต้องไปหาหมอเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนั่นนี่ก็คือเป็นเคล็ดลับละกันสำหรับที่สำหรับบ้านไหนที่มีคุณพ่อคุณแม่มีแบบว่าปู่ย่าตาทวดหรือแม้แต่คนรู้จักของเราที่อาจจะเป็นญาติพี่น้องของเราเองค่ะที่มีอาการแบบว่าโรคข้ออักเสบต่างๆขาดแคลเซียมนะคะทานโหระพาหรืออาจจะหาเมนูอย่างที่พี่เกดบอกไปว่า mix and match กันนะคะพอทานปุ๊บดีขึ้นปั๊บภายใน24ชั่วโมงแน่นอนหลากหลายสรรพคุณเลยนะลองดูมาต่อที่เรื่องของผลไม้กันบ้างเรื่องของผักๆไปแล้วเคยได้ยินไหมว่าแบบดื่มน้ำมังคุดเนี่ยมันจะช่วยต้านโรคต่างๆเคยได้ยินไหมคือน้ำมังคุดเนี่ยเป็นน้ำเดียวที่ยังไม่เคยรับประทานเลยเคยทานไหมคะมันจะไม่เคยเคยทานแต่น้ำคือกินแต่เม็ดมันอะแล้วเคยได้ข่าวไหมว่าแบบน้ำแบบจะช่วยในเรื่องของแบบการบำรุงร่างกายนู่นนี่นั่นแต่ว่าตอนนี้ค่ะอย.เนี่ยเขาได้ออกมาเตือนแล้วนะคะว่าอย.เตือนดื่มน้ำมังคุดหวังรักษาโรคเนี่ยอาจจะทำให้สุดได้ว้าวทำไมกินแล้วถึงสุดเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าโทรทัศน์หรือว่าแม้กระทั่งพวกสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยเขาบอกเลยว่ามังคุดเนี่ยมีสรรพคุณมากมายเลยเพราะว่ามังคุดเนี่ยเป็นผลไม้ที่เรียกได้ว่ามีรสเย็นเป็นผลไม้ชนิดเย็นเนี่ยช่วยป้องกันโรคต่างๆบางโรงงานเนี่ยก็จะเอามาสกัดเป็นเครื่องสำอางเป็นยารักษาโรคต่างๆสบู่เปลือกมังคุดนะคะแต่รู้หรือไม่คะว่าการดื่มน้ำมังคุดมากๆเนี่ยมีผลต่อสุขภาพของเราด้วยนะคะเขาบอกว่านอกจากจะไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ทรุดหนักลงมาด้วยนะคะเขาบอกว่าตรงนี้ค่ะนายแพทย์พิพัฒน์ยิ่งเสรีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ค่ะเขาก็ได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะคะว่าจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงศูนย์เฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของอย.เนี่ยได้มีการเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่เลยเพราะว่ากระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยก็มีการอวดอ้างสรรพคุณของมังคุดน้ำดื่มมังคุดต่างๆเลยว่าดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ป้องกันโรคนะคะสาธารณสุขจังหวัดหนองคายค่ะเขาบอกว่าพบผู้ป่วยหญิงนะคะอายุ81ปีอันนี้เป็นวัยชราแล้วนะคะเขาบอกว่าเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการแบบว่าเป็นไข้อายเหนื่อยง่ายนะคะหลังตรวจร่างกายเนี่ยเขาบอกว่าพบรอยที่เป็นจ้ำๆๆๆทั้งตัวเขาก็บอกว่าเอ้ยทำไมอ่ะเป็นรอยจ้ำๆไปชนอะไรมาหรือเปล่านะคะแล้วก็เขาบอกว่าต่อมาเนี่ยมีการท้องเสียถ่ายมีมูกส่งตรวจอุจจาระเขาบอกว่ามีเม็ดเลือดแดงแล้วก็เม็ดเลือดขาวปนอยู่ในอุจจาระด้วยเขาก็เลยถามว่าอ๋อแล้วอย่างนี้ไปกินอะไรมานั่นสิเขาบอกว่าผู้ป่วยบอกว่าดื่มน้ำมังคุดยี่ห้อหนึ่งซึ่งโฆษณาว่ารักษาอาการปวดขาได้นะโอ้เขาบอกว่าวันละ1ช้อนชาเองนะประมาณ1เดือนเท่านั้น ย้ำเลยแค่1เดือนนะเขาบอกว่าอาการเนี่ยมันจะหายไปหลังหยุดดื่ม 2-3 วันเท่านั้นแหละค่ะปวดทั้งตัวนะคะปวดตัวขยับไม่ได้ทุรนทุรายแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นภาวะอาการของไตบกพร่องเนื่องจากกินน้ำมังคุดนะคะคาดว่าน้ำมังคุดยี่ห้อดังเนี่ยอาจจะมีสารสเตียรอยด์ผสมอยู่คือเวลาที่เราได้รับสารไปเนี่ยจะทำให้อาการจะดีขึ้นดีขึ้นมันจะดีขึ้นเลยมันจะเป็นแบบยาวิเศษอ่ะหายเหมือนเครื่องสำอางที่มีสารสเตียรอยด์ใช้มาแรกๆนี่แบบว่าขาวใสเลยพอหยุดใช้เท่านั้นแหละดำเอฟเฟคมาเลยใช่ไหมคะเหมือนกันอันนี้ทานเข้าไปเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราเลยนะแล้วก็พอหยุดทาน2วันใช่ไหมคะที่ตามข่าวบอก2-3 วันเองแล้วก็เป็นยังไงคะอาการตอนนี้โอ้โหสุดหนักเลยปวดเมื่อยตามร่างกายถ่ายเนี่ยมีมูกเลือดออกมาด้วยนะเขาบอกว่าตรงนี้ก็มีการเก็บสุ่มตัวอย่างนะคะแล้วก็ส่งวิเคราะห์เพราะว่าเขาบอกว่าในน้ำผลไม้ยี่ห้อนี้เนี่ยมีสารสเตียรอยด์อยู่มากเลยเพราะฉะนั้นอยากจะดื่มหรือว่าอยากจะทำอะไรที่แบบว่าบรรเทาความปวดเมื่อยเนี่ยก็ต้องเลือกนิดนึงนะคะใช่ค่ะนะคะหยงเหิงหยงเหิงนี่กำลังจะบอกเลยนะคะว่าหยงเหิงของเราเนี่ยมีสารสกัดมากมายมีส่วนประกอบสำคัญคุณผู้ชมค่ะที่คุณผู้ชมเนี่ยวางใจได้เลยว่าไม่มีสเตียรอยด์แน่นอนนะคะหยงเหิงของเราคุณผู้ชมค่ะมีสารสกัดจากตังกุยเท่านะคะมีที่สารสกัดที่มากมายขั้นเทพกว่า30ชนิดเลยคุณผู้ชมค่ะสรรพคุณเนี่ยมากมาย
ายนะคะอย่างเก้ากี่เนี่ยนะขอยกตัวอย่างมานิดนึงเขาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของทำให้ระบบการทำงานของร่างกายของเรานะคะสมบูรณ์ขึ้นเป็นปกติมากขึ้นเพราะมีสารต่างๆมากมายค่ะนะคะที่เหมือนกับโมเลกุลหลักในร่างกายของเรานั่นเองซึ่งเก้ากี่เนี่ยก็มีส่วนผสมอยู่ในหยงเหิงที่คุณผู้ชมเนี่ยนะคะจะได้รับไปด้วยวิธีการทานง่ายๆอย่างที่เราบอกกันไปแล้วในช่วงต้นรายการว่าทานนะคะ2เวลาด้วยการตื่นเช้ามาคุณผู้ชมรับประทานได้เลยผสมกับน้ำอุ่นนะคะรวมไปจนถึงก่อนนอนก็ผสมกับน้ำอุ่นแล้วก็ทานในปริมาณเพียง5 cc เท่านั้นค่ะนะสุขภาพดีแน่นอนอันนี้ถูกต้องเราเห็นผลแน่นอนใช่ค่ะแล้วหยุดกินไม่มีปัญหาใช่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆคนก็ไม่หยุดหรอกเพราะว่าแบบมันบำรุงเนาะแล้วก็อย่างเรื่องของอาการภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยบรรเทาอาการต่างๆอย่างนี้เนี่ยภูมิแพ้มันเป็นกรรมพันธุ์มันไม่ใช่เป็นโรคที่แบบว่าคุณอาการดีขึ้นแล้วคุณหยุดแล้วมันจะเป็นหายไปจากโรคภูมิแพ้เพราะฉะนั้นหลายท่านที่กินแล้วก็ติดใจนะคะแล้วก็ทานอย่างต่อเนื่องเลยก็คือบำรุงปรับสมดุลบรรเทาอาการต่างๆได้ดีเลยค่ะใช่แล้วนะคะมาเรื่องต่อมากันดีกว่ายังอยู่ในเรื่องราวของการดื่มนะคะของออยเนี่ยดื่มในส่วนของน้ำมังคุดไปละนะคะวันนี้ค่ะลูกเกดมีวิธีการดื่มชาดื่มชาอย่างไรให้เราเนี่ยได้คุณประโยชน์เพราะว่าชาเนี่ยจริงๆแล้วก็มีส่วนดีนะคลายเครียดทานแล้วก็หอมทานแล้วก็หวานลดความอ้วนได้สารพัดสารเพเลยนะคะวันนี้นะคะการทานชาของเราคุณผู้ชมนะคะทำให้เราเนี่ยมีเลือดลมไหลเวียนดีทำให้เส้นเลือดใหญ่ขยายตัวได้ดีนะคะแต่ก็มีการวิจัยค่ะนะคะเกิดขึ้นค่ะของมหาวิทยาลัยชื่อดังนะคะที่ประเทศเยอรมนีค่ะเขาบอกว่าการที่เราดื่มชาให้ทายสาวๆเวลาดื่มชานี่ดื่มชาอะไรกันคะชาเขียวชาร้อนชาร้อนใส่อะไรบ้างชาร้อนมีไม่ใส่อะไรเลยก็นิดน้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลนิดหน่อยอย่างของเกดจะชอบทานแบบชาเขียวเย็นชานมเย็นอะไรอย่างนี้เป็นคนชอบทานเหมือนกันชอบไหมชาเขียวเย็นอะไรอย่างนี้เนาะชอบกินแบบว่าชาเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนของแบบนมน้ำตาลอะไรอย่างนี้เนาะน้ำแข็งอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่เลยค่ะเขาบอกว่าการที่เรานะคะชงชาแล้วนะคะมีส่วนผสมของนมจะทำให้นะคะชาของเราเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยคือที่กินเข้าไปประโยชน์หายได้ความอร่อยอย่างเดียวหายไปหมดเลยค่ะนะคะนี่เลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าการที่เราเติมนมลงไปในชานะคะจะเป็นผลอย่างไรเดี๋ยวเรามารู้กันค่ะนะคะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคหัวใจค่ะนะคะที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยนะคะเขาวิจัยเลยค่ะแล้วก็พบว่านมข้นเนี่ยนมข้นนมจืดนมที่ทำให้หวานมันเนี่ยนะคะในปริมาณมันจะมีสารบางตัวในนมเนี่ยนะคะที่มีฤทธิ์ค่ะปกป้องโรคหัวใจได้ลดลงไม่ใช่ได้นะมันได้จริงแต่ได้ลดลงหมายถึงถ้าคุณทานบ่อยๆเนี่ยเป็นประจำเนี่ยใครที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเนี่ยเป็นแน่ๆหรือใครที่เรียกได้ว่าก้ำกึ่งว่าจะเป็นดีไม่เป็นดีโรคหัวใจบางทีมันก็เป็นกรรมพันธุ์นะคะคุณผู้ชมนะคะก็มีความเสี่ยงสูงนั่นเองค่ะนักวิจัยนะคะเขาเปรียบเทียบค่ะต่อสุขภาพนะคะมีการวิจัยเลยว่าเอากลุ่มคนเลยสุขภาพดีมายกตัวอย่างมา16คนนี้นะคะเขาจะมีการอัลตราซาวด์ค่ะดูเส้นเลือดใหญ่กันเลยนะคือคนเราเนี่ยเขาจะมีดูว่าถ้าเส้นเลือดใหญ่ของคุณโอเคเนี่ยคือคุณสุขภาพดีแล้วเขาก็หามาเลย16คนเลยนะคะแล้วก็ให้ดื่มชาค่ะคุณผู้ชมคะให้ดื่มชา2ชั่วโมงนะคะสิ่งที่พบค่ะคือว่าชาดำเนี่ยนะคะชาดำนะคะจะทำให้ค่ะ เลือดเนี่ยไหลเวียนดีอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับน้ำอุ่นนะคะแต่เมื่อเติมนมเข้าไปในชาดำอันนั้นเนี่ยจะทำให้คุณประโยชน์นั้นหายไปทันทีเลยหายเลยไม่มีประโยชน์เลยจากที่ช่วยใช่จากที่ช่วยให้แบบหลอดเลือดขยายตัวใส่นมเข้าไปจบเลยชีวิตจบเลยหลอดเลือดเล็กกว่าเดิมไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นการที่คุณเนี่ยจะทานชาให้ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยไม่ควรใส่นมหรือไม่ควรจะใส่น้ำตาลเลยนั่นเองแต่มันก็จะไม่อร่อยเนาะมันก็ยากสำหรับคนที่ไม่ชอบนะใช่เหมือนก็
นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากจะทานพวกแบบว่าชาเย็นชาเขียวเย็นอะไรแบบนี้ก็คือทำใจเลยนะคะว่าคุณก็จะทานแค่เครื่องดื่มแบบว่าทั่วทั่วไปไม่ได้แก้กระหายการบำรุงอะไรแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันหน่อยเราพักกันก่อนแล้วเราจะไปเทชาที่อยู่ในแก้วเราทิ้งออกไปคนจีนไงคนจีนแล้วเราก็จะไปจิบในชายกสดนะคะแล้วก็จะวางยาพิษเราให้ดูละครมากแต่ปาเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรื่องราวอะไรที่เรานำมาฝากในช่วงสุดท้ายเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะค่ะติดตามช่วงสุดท้ายของรายการ Women's Time ค่ะแหม1ชั่วโมงเนี่ยผ่านมาเร็วจริงๆเลยนะคะผ่านมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วช่วงนี้ค่ะก็ยังมีเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะความงามมานำเสนอคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเรามาดูผลิตภัณฑ์ของเราบ้างในช่วงนี้นะคะถ้าพูดถึงความสวยอะไรที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยในเรื่องของแบบความสวยของผู้หญิงอย่างเราจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีเยอะนะคะบางตัวก็จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณบางตัวก็จะช่วยในเรื่องของความขาวแต่อยากจะนำเสนอคุณผู้ชมค่ะนะคะสำหรับสาวๆที่ใส่ใจที่เรียกว่านำไปกล่องเดียวเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยได้ครบทั้งตัวเลยนะคะกับนี่เลย Clio Plus ของเราค่ะคุณผู้ชมคะสาวๆท่านใดที่เรียกว่าอาการประจำเดือนมาไม่ปกติปวดท้องประจำเดือนเวลาประจำเดือนมามาแบบกระปิดกระปอยมาแบบมีเปลี่ยนสีบางท่านแบบสีเข้มสีเข้มขึ้นสีดำอะไรอย่างงี้เราก็บอกว่ามีกลิ่นหรืออาการที่จะเข้าสู่วัยทองละอาการที่ประจำเดือนมาไม่มาบ้างเวียงใส่คนอื่นบ้างนะคะรวมไปจนถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ของการตกขาวนะคะคลีโอพัทของเราค่ะคุณผู้ชมคะจะช่วยไปบรรเทาไปชำระล้างสิ่งไม่ดีที่อยู่ภายในของคุณผู้หญิงนะให้ออกมาเพราะอะไรเพราะบางทีเนี่ยเราได้รับแบคทีเรียได้รับเชื้อโรคต่างๆโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะเราเนี่ยคือวันๆนึงเรามือเราไปจับนู่นนี่นั่นไปเข้าห้องน้ำสาธารณะอากาศเข้าไปอ่ะอากาศที่มันเป็นมลภาวะใช่แล้วผู้หญิงแบบเป็นเพศที่เซนซิทีฟป่ะ อะไรก็นิดหน่อยก็แบบเป็นโรคเป็นนู่นเป็นนี่คือสูดเข้าไปเนี่ยเซนซิทีฟแต่ถ้าเกิดหนังหน้าเนี่ยไม่ค่อยเซนซิทีฟบางทีเนี่ยเป็นผู้หญิงก็ลำบากไหนจะต้องเข้าห้องน้ำสาธารณะก็แบบว่าไอ้นุ่นก็ไปกระเด็นเข้าช่องคลอดอะไรต่างๆติดเชื้อได้ง่ายติดเชื้อได้ง่ายนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะถ้าใครเนี่ยประสบนะคะในส่วนของส่วนต่างๆที่เราได้พูดไปเนี่ยจริงๆแล้วอย่าตกใจอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวแล้วก็อีกหนึ่งกรณีด้วยสำหรับคุณแม่ค่ะคุณแม่หลังคลอดปูดคลอดปูดบอกแบบบางทีมันมีเหมือนน้ำคลาคือปัจจุบันเนี้ยมันการอยู่ไฟอะไรเงี้ยมันไม่มีแล้วเนาะมันจะหาได้จากที่ไหนจะไปหากอไผ่แล้วมาไฟก็ไม่ใช่ถูกคุณผู้ชมคะนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเราเข้าใจจริงแบบว่ามีการอยู่ไฟสมัยนี้บางท่านมีเงินก็ไปซื้อตู้เหมือนตู้อบไผ่แบบเหลือแต่หัวอะไรอย่างงี้แต่มันก็เหมือนกันมั้ยอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นค่ะนะคะสำหรับสาวๆที่อยากจะดูแลตัวเองค่ะอาการที่เรียกได้ว่าประจำเดือนต่างๆปวดประจำเดือนมาไม่ปกติหรือว่าน้ำคราวปลามีกลิ่นฤดูขาวเปลี่ยนสีอะไรต่างๆที่ระบบภายในของคุณเนี่ยมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นค่ะป้องกันตัวเองได้ด้วยตั้งแต่วันนี้กับ Clio Plus ของเรานั่นเองนะคะสารสกัดมากมายที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้รับไปนะคะไม่ว่าจะเป็นแอลกูต้าไทโอนก็มีหลายท่านบอกว่าคืออยากจะคือมองหามากเลยอายุเยอะแล้วมองหามากที่จะได้แบบไม่อยากได้ความขาวเดียวแต่มีแอลกูต้าไทโอนด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยตอบโจทย์ให้กับหลายๆท่านที่อยากจะกล่องเดียวสวยครบจบเลยช่วยบำรุงภายในแล้วก็ขาวด้วยแล้วผิวดีด้วยเพราะมีสารสกัดจากนะคะคอลลาเจนด้วยจะบอกเลยว่าหลายคนบอกว่าเข้าสู่วัยทองใช่ค่ะนอกจากจะบำรุงจากภายในสู่ภายนอกแล้วคือขาวเนี่ยบางคนบอกว่าไม่ได้ใส่ใจแล้วแหละอายุมากขึ้นแต่ที่ได้แน่ๆเลยคอลลาเจนดูได้แล้วยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมมีสารสกัดจากตังกุยถ้าคุณผู้ชมได้รับชมรายการของเราเนี่ยจะทราบดีเลยว่าตังกุยของเราก็มีผสมอยู่ในหยงเหิงแล้วก็มีในคลีโอพัทนั่นหมายความว่าเขาบำรุงจากภายในเห็นไหมมันเป็นเหมือนยาวิเศษเลยนะคือเป็นการบำรุงด้วยสมุนไพรค่ะนะคะก็เรียก
ได้ว่ามีสารสกัดมากมายที่คุณอาจจะว่าสารสกัดดีๆนั่นแหละจริงๆ คือแบบแนะนำว่าอยากให้เห็นผลแบบเกิน 100% ทานคู่กันไปเลยคู่กันเพราะว่าจริงๆเราครีโอพัทเองก็แบบว่าทานวันละแค่1เม็ดนะคะวันละ1ครั้งเท่านั้นเองโยงเหิงก็ทานวันละแค่1ครั้งใช่เลยสมมุติคุณบอกว่าเฮ้ยแบบว่าปกติเราช่วงเช้าเนี่ยบางทีเราตื่นมาเนาะรีบต้องฝากฟันกับรถติดก่อนนอนดีกว่าเป็นเวลาบำรุงผิวหน้าบำรุงผิวกายก่อนจะนอนบางทีท้องว่างไงคือกินแบบว่าหลังอาหารแบบว่าหลังหกโมงไม่ทานข้าวแล้วบางคนก็อ้วนแนะนำเลยก่อนนอนก็แบบว่าน้ำอุ่นนะคะยงเหิงนะคะแล้วก็ทานครีโอพาร์ตไปโอ้โหตื่นเช้าขึ้นมานี่แบบสะพรึงผิวพรรณนี่สดใสสามีสดชื่นด้วยสามีตีตรากันเลยค่ะตีตาจองเลยว่าอันนี้คือภรรยาของอิชานคุณอาจจะสบายจนตายก็ได้เพราะว่าสามีไม่กล้าปล่อยให้ออกนอกบ้านให้อยู่แต่บ้านกลัวออกไปกัดคนอื่นโอ้ไม่ใช่สุนัขคือแบบว่าห่วงไงแล้วก็แบบไม่อยากให้ออกไปไหนนะมีนะบางคนบอกว่าได้แบบว่าภรรยาสวยไงไม่อยากให้ออกไปไหนยอมทำงานหนักคนเดียวได้เลยนะคะซึ่งแชร์พวกเราสามคนลองดูคุณผู้ชมค่ะนะคะคลีโอพาร์ทค่ะ1กล่องเนี่ยบรรจุ30แคปซูลซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถรับประทานได้1เดือนนะคะหรือใครที่อาการหนักจริงๆแบบประจำเดือนมาปวดท้องจริงๆหรือว่ามีอาการแบบตกขาวที่มีกลิ่นมากๆเนี่ยก็ทานวันละ2แคปซูลได้เลยค่ะนั่นเองนะฝากไว้ด้วยนะคะมานะคะกันที่เรื่องราวที่วันนี้เตรียมมาดีกว่าค่ะเป็นเรื่องราวที่แบบต้องพูดนะเพราะมันแซ่บมากค่ะยังไงคะคือปกติแล้วเนี่ยของว่างตามงานวัดดีกว่าคิดว่าเวลาคุณไปเดินงานวัดนะคะปลาโป่งนั่งชิงช้าสวรรค์ปลาโป่งยิงนกตกเป็ดต่างๆเนี่ยคุณจะทานมีตกเป็ดด้วยเหรอเธออาหารอะไรที่มันอยู่ในงานวัดงานวัดมีขนมจีนคิดว่าพี่ออยจะต้องเดาถูกอะไรอ่ะหอยทอดไม่ใช่เดี๋ยวทำไมคะใส่ไหมมันต้องเป็นอาหารว่างสิอาหารว่างใช่ไหมคือกินแล้วมันไม่อิ่มอ่ะโอ้ขนมเบื้องป่ะยังไม่ใช่ขนมอะไรที่กินในงานวัดแล้วไม่อิ่มไอ้ที่จะต้องเจอในงานวัดที่เป็นน้ำตาลหรอที่เป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกขนมอะไรขนมสายไหมนั่นแหละมันเหมือนแล้วมันโรตีสายไหมทางแตกที่เป็นเหมือนพิซซ่าใช่ไหมคะใช่ขนมสายไหมที่มันวนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นขนมใช่ไหมคะเป็นไอ้ของว่างดีกว่ากลมๆอ่ะของว่างของคาวของคาวของไม่ใช่ของหวานนะเป็นของว่างที่เป็นของคาวสาคูต้องแบบโรยพริกไทยหน่อยหยอดซอสไอ้ไข่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 แล้วก็ทาทาใช่ใช่แมลงทอดคือไม่ได้กินกันคือสองสาวคือหน้าตาแบบนี้คือไม่ได้กินไม่กินเป็นคนหนึ่งที่ไม่กินแมลงเพราะพี่ชายกินแล้วติดคอไม่ใช่แล้วอร่อยไม่ใช่พี่ชายกินแล้วคิดว่าน่าจะได้แบบรับยาฆ่าแมลงหน้าบวมตาบวมกลัวไปเลยทั้งบ้านกลัวไปเลยอ่ะกินอะไรไปวันนั้นน่าจะตะกะแตนนะคะตะกะแตนตะกะแตนบางครั้งเขาฉีดปากเบิ่นเลยอ่ะปากบนหน้าปูดหัวงงกินรสด่วนอะไรมาใช่ไหมผู้ชายผู้ชายดูแบบเหมือนแบบนี่มันคนหรออะไรอย่างเงี้ยกี่วันดีกว่าก็ไปหาหมอก็ฉีดยาก็อะไรกันก็หายยุบลงค่อยๆยุบลงประมาณคืนนึงก็ยุบแต่คือตกใจชอบทานนะรสด่วนรสด่วนคือเดือดกระบดสุดท้ายโอ้ยใกล้แล้วอะไรอยู่พื้น18อยู่จะมารสด่วนกระบดสุดท้ายไม่ได้โอ้ยอาจจะรสด่วนหรอวะตอนนี้ดีกว่าค่ะนะคะไม่มีเรื่องราวแล้วเราข้ามช็อปนั้นมาได้ตัดออกไปนะในส่วนของการกินแมลงทอดคือบางคนบอกเฮ้ยมีอันตรายหรือเปล่าเออนั่นสิหรือเขาบอกอุ้ยบางคนก็บอกอุ้ยโปรตีนสูงบางคนกินทุกวันเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าแบบทีมงานเรานี่แบบว่ากินกันสดๆเลยนะแมลงทงแมลงสาบเห็นวิ่งจับกินเลยโอ้ไปไม่ใช่หรอทีมงานบอกกินไปวันละ6ตัวกินอะไรกินแมลงอ่ะวันละ6ตัวคนหรือเปล่าอิ่มเหรอ6ตัวคนหรือตัวแกล่ะแอบมาดูกันดีกว่าค่ะว่าแมลงทอดที่หนุ่มๆสาวๆชอบทานกันนะคะตามงานวัดบ้างตามรถเข็นบ้างมันมีประโยชน์หรือว่ามีโทษหรือว่าอันตรายหรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยเนี่ยนะอย่างชิมพี่เกดบอกว่าเฮ้ยเคยเจอเคสที่เป็นแบบว่าคนใกล้ตัวเลยกินแล้วแบบเกิดอาการแพ้นั่นนู่นนี่ต้องเตือนเลยค่ะว่าใครก็ตามที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะคะควรที่จะเลี่ยงการเปิบนะคะตัวดักแด้หรือว่าหนอนไหมหรือตัวต่อทอดดักแด้หนอนไหมหรือแม้แต่ตัวต่อทอดเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นั่นนะนะเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาไปวิเคราะห์มาแล้วนะคะในการแบบว่าเอาตัวแมลงทอดต่างๆเนี่ยไปตรวจสอบมาพบว่ามีสารภูมิแพ้หรือสารที่มีชื่อว่าฮิสตามีนนะคะในอาหารพวกแมลงทอดเนี่ยสูงกว่ามาตรฐานในอาหารทั่วไปคืออาหารทั่วไปที่เราทานกันพวกอาหารทะเลอาหารอะไรที่เราทานกันอยู่ถามว่ามีสารพวกนี้ไหมมี
แต่ว่าแมลงทอดค่ะมีสารฮิสตามีนนะคะที่เกินค่ามาตรฐานนะหรือว่าสูงมากๆเลยกว่าอาหารที่เราทานกันอยู่ค่ะนะคะแล้วก็พบเลยนะว่าคนที่ทานแมลงทอดเนี่ยเขาไปทำการสำรวจมานะคะ118รายนะคะค่อนข้างที่จะมีอาการแพ้นะคะโดยเกิดมาจากอย่างแรกเลยสาเหตุแรกคือพ่อค้าแม่ค้าไม่เปลี่ยนน้ำมันโอ้น้ำมันเก่าแล้วเก่าอีกอ่ะทอดอีกทอดแล้วทอดเล่าทอดแมลงนี่บ้างนอนบ้างดักแด้บ้างตั๊กแตนบ้างโอ้โหเรียกว่ามันก็เกิดการสะสมของแบบว่าสารเคมีเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียต่างๆหรือแม้แต่ว่าสิ่งสกปรกต่างๆที่มันอยู่ในน้ำมันที่มันแบบว่าเกิดขึ้นจากการทอดซ้ำมีมาอยู่แล้วนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการเก็บอุณหภูมิแมลงต่างๆก่อนจะไปทอดคือรู้หรือเปล่าว่าต้องเก็บที่อุณหภูมิที่มีความเย็นถึง4องศาเซลเซียสเพราะว่าอุณหภูมินี้เนี่ยมันจะเป็นอุณหภูมิที่ช่วยป้องกันการเกิดสารก่อภูมิแพ้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าไม่รู้กรรมวิธีในการแบบว่านำมาผลิตนะคะเขาก็จะแบบว่าไม่ได้มาตรฐานในการเรื่องของการเอาไปทอดนะคะมาดูกันต่อดีกว่านะคะเขาบอกว่าโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะเขาพูดเลยค่ะว่าหลายๆคนนะโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดดีกว่านะในที่นี้เขาบอกว่าโหคนชนบทไม่จริงคนกรุงก็ชอบอะไรคะคือที่ชอบทานแมลงทอดต่างๆใช่คือบอกเลยว่าแพร่หลายมีขายเป็นเขาเรียกรถมอเตอร์ไซค์เลยเนาะยิ่งไอ้นี่ถนนข้าวสารน่ะเพียบเลยต่างชาติใช่ไหมเขาก็ทานกันเนาะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาหารว่างนะคะโดยเขาได้ไปทำการสำรวจมานะว่า1ปีเนี่ยมีคนบริโภคพวกแมลงทอดทุกชนิดเลยนะคะประมาณปีละ2ตันคุณพระมันเยอะมากแสดงว่าแมลงมันเป็นเมนูยอดฮิตเลยนะมันต้องเขาต้องเลี้ยงแล้วล่ะใช่เขามีฟาร์มมีฟาร์มดิฉันเคยไปทำรายการฟาร์มจิ้งหรีดจิ้งหรีดเขาเลี้ยงไว้ไม่ใช่แต่ละคนทอดเลยโดยตรงใช่คือเขาเลี้ยงแบบเพาะเลยจริงจังเลยเป็นจริงจังคือเน้นแค่พันธุ์อย่างเดียวใช่ก็คงไม่มาจับตามธรรมชาติแหละคงจับยากก็เลี้ยงเมื่อก่อนอาจจะเป็นไงแต่เดี๋ยวนี้คือคงเลี้ยงหนอนมุงหนอนไหมเอาไว้ทำทอดนี่แหละค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกแมลงทอดมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนสูงถามว่าจริงไหมจริงแต่กระบวนการที่บอกไปในการนำมาแบบว่าผลิตต่างๆนะคะมีความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารอันตรายต่างๆอย่างเช่นบางที่เนี่ยเขาก็ใช้พวกยาปราบศัตรูพืช ในการแบบว่าเลี้ยงพวกแมลงพวกนี้นะคะแล้วจากการสำรวจมาเนี่ยเขาพบเลยนะว่าได้นะคะเจอผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษนะคะจากการแบบว่าทานพวกแมลงทอดเนี่ยรักษาตัวนะคะถึง118รายใน1ปีจาก7จังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสิงห์บุรีนครศรีธรรมราชตรังนะคะสงขลาสุราษฎร์ธานีชัยนาทแล้วก็นครราชสีมาโดยอาการเหล่านี้เนี่ยเกิดจากการที่ผู้ป่วยเนี่ยทานพวกแมลงทอดเข้าไปแล้วก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะพูดไม่ได้ตัวสั่นเหงื่อออกใจสั่นนะบางรายเนี่ยมีอาการชาไปทั้งตัวเลยปวดนะนะเป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรงเลยและเขายังพบเลยนะคะว่าจากการที่เข้าไปแบบว่าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการค่ะว่าหนอนดักแด้นะคะหรือว่าดักแด้ที่เป็นหนอนไหมเนี่ยเมื่อนำเอามาทอดแล้วเนี่ยเขาพบว่าให้สารก่อภูมิแพ้เยอะที่สุดเลยในพวกของแมลงทอดทุกชนิดค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบแบบว่าทานพวกแบบว่าดักแด้หนอนไหมที่แบบว่าเอาไปทอดแนะนำว่าอาจจะต้องระวังเพราะว่ามันอันตรายมากเป็นพิเศษมากกว่าที่แบบรถด่วนหรืออะไรแบบนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าอาการรุนแรงหรือว่าไม่รุนแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ากินเข้าไปแล้วคุณจะโชคดีหรือโชคร้ายไงได้รับพวกแบบว่าสารก่อภูมิแพ้เยอะหรือน้อยแค่ไหนนะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยนะคะบอกมาเลยค่ะว่าใครที่ทานแล้วก็เป็นโรคหอบหืดโรคภูมิแพ้ต้องระวังมากขึ้นเพราะว่าอาจจะเซนซิทีฟนะคะกับสารที่ปะปนหรือว่าเจอปนมาในพวกของอาหารชนิดนี้ได้ด้วยใช่แล้วค่ะก็ฝากกันไว้ก็แล้วกันโหเรียกได้ว่าวันนี้สาระล้นล้วนเลยอัดแน่นมากอัดแน่นมากเลยนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้แต่ว่าน่าเสียดายค่ะ1ชั่วโมงเนี่ยผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะเวลาของรายการ Women's Time หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่อย่าลืมค่ะทุกเช้าวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เรามีนัดกันที่นี่นะคะทาง JC TV ตอน 8:30 นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมคะติดตามได้ใหม่ค่ะในโอกาสต่อไปวันนี้เราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ